นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติณโอกาสต่อไปนี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นการสนองพระคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิรดมหลวงพ่อวิยังผู้ที่ได้มาสิ้นชีวิตหรือว่าละสิริสังขารจากพวกเราไปวันนี้หากว่าทุกปีพวกเราทั้งหลายผู้เป็นศิษยานุศิษย์ทั้งใกล้และไกลต้องเป็นภิกษุสามเณรอนุบาสกบาสิกาทั้งหลายก็ได้พากันมาสู่วัดธรรมมงคลเรียกว่ามาบวชชีพราหมณ์มาแสดงมุทิตาสักการะเรียกว่าวันเกิดของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิรดมหลวงพ่อวิยังของพวกเราเป็นประจำทุกปีแต่ว่าวันนี้หลังจากที่ท่านได้มาละสรีระสังขารจากพวกเราผู้เป็นศิษยานุศิษย์ต้องเป็นบรรพชิตและอุบาสกบาสิกาได้มาจากพวกเราไปพวกเราทั้งหลายถึงแม้ว่าจะมีจิตสำนึกหรือระลึกได้อยู่ว่าธรรมดาสังขารทั้งหลายนั้นมีความเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นมีความแปรปรวนไปในท่ามกลางและมีการแตกสลายไปในที่สุดถึงแม้ว่าพวกเราทั้งหลายจะได้พากันรู้ได้พากันระลึกและนึกได้อยู่ตลอดเวลาถึงอย่างไรก็ตามเมื่อวันเช่นนี้ได้มาเจอได้มาพบแก่พวกเราทั้งหลายผู้เป็นศิษยานุศิษย์ตั้งเป็นบรรพชิตและเป็นคฤหัสถ์หรือบาสกบาสิกาทั้งหลายก็ทำให้พวกเราทั้งหลายนั้นเกิดซึ่งปริเทวการต่างๆคิดถึงจะพระคุณสมเด็จอยู่มิได้วายเมื่อท่านได้มาจากไปเช่นนี้ถึงอย่างไรก็ตามพวกเราทั้งหลายผู้เป็นศิษยานุศิษย์อยู่ภายใต้ความเมตตากรุณาของท่านตั้งแต่ต้นมาถึงปัจจุบันนี้เรียกว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิรดมตั้งแต่ท่านได้มาตั้งวัดธรรมมงคลท่านก็พยายามที่จะนำเอาธรรมะคำสอนต่างๆที่ท่านได้อบรมจากอาจารย์ของท่านเช่นอาจารย์กรงมาหรือว่าหลวงปู่มั่นได้พยายามนำธรรมะต่างๆอุบายธรรมต่างๆได้มาแสดงแนะนำสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเรียกว่าตั้งแต่สร้างวัดมาเมื่อถึงวันพระท่านจะไม่เคยขาดในการแสดงธรรมตั้งแต่ตอนเช้าภาคบ่ายและกลางคืนท่านมีความอุตสาหะวิริยะคือหมายความว่ามีความเมตตากรุณาต่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งเป็นบรรพชิตและอุบาสกบาสิกาธรรมอันใดที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติที่ท่านได้รู้ท่านได้เห็นแล้วก็นำธรรมละมะ
ทั้งหลายเหล่านั้นมาแนะนำพวกเราทั้งหลายผู้เป็นศิษยานุศิษย์อาศัยธรรมะหรือคุณธรรมที่เรียกว่าพระมหาเลธรรมนั่นเองไม่ใช่ว่าพระมหาเลธรรมนั้นอยู่ภายในจิตใจของท่านเท่านั้นด้านได้แสดงออกท่านได้กระทำเรียกว่าประพฤติปฏิบัติกระทำให้เห็นและพยายามพระอุปัมภ์สอนพวกเราทั้งหลายผู้เป็นศิษยานุศิษย์เมื่อท่านได้มาจากไปด้วยวัยแห่งสังขารเรียกว่าสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อถึงที่สุดเมื่อทนอยู่ไม่ได้ก็แตกดับเมื่อสังขารของท่านนั้นได้มาระได้มาแตกดับพวกเราไปเช่นนี้อาศัยแต่ธรรมะคำสอนคุณงามความดีต่างๆที่พวกเราทั้งหลายระลึกได้ที่พวกเราทั้งหลายได้รู้ได้ว่าธรรมะคำสอนทั้งหลายเหล่านั้นที่ท่านได้แนะนำพร่ำสอนด้วยความอุตสาหะด้วยความริยะหรือด้วยความหวังดีธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นแหละจะเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องที่สถิตอยู่ภายในจิตใจของพวกเราผู้เป็นศิษยานุศิษย์ทั้งผู้ที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ธรรมะที่ท่านแนะนำที่พวกเราได้ไปศึกษาได้ไปเล่าไปเรียนโดยเฉพาะธรรมะที่เรียกว่าครูสมาธิที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนพวกเราทั้งหลายในการเดินจงกรมก็ดีในการนั่งสมาธิกรรมฐานภาวนาก็ดีธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นเองจะเป็นตัวแทนของท่านให้อยู่สถิตให้เป็นนิมิตอยู่ภายในจิตใจของพวกเราทั้งหลายเมื่อจิตใจของพวกเราทั้งหลายนั้นเกิดสิ่งที่เรียกว่าลดหย่อนจากคุณงามความดีไม่มีความเพียรเราก็นึกถึงพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จคือหลวงพ่อของพวกเราท่านทายเคยประพฤติปฏิบัติเคยกระทำมาอย่างไรเราก็พยายามแสดงออกพยายามกระทำซึ่งสิ่งเหล่านั้นเมื่อกระทำตามคำสอนของท่านประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสั่งไว้สอนไว้เราก็ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้มีความกตัญญูนั่นเองความกตัญญูของพวกเรานั้นสามารถที่จะแสดงออกได้ในลักษณะทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้ทางใจก็ได้ทางกายก็อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในวิไรทางวาจานั้นก็ระลึกพูดแต่สิ่งที่ดีงามพูดถึงธรรมะคำสอนที่ท่านแสดงแล้วภายในจิตใจของพวกเราทั้งหลายนั้นมีความรักความบูชาเทิดทูนท่านนึกถึงธรรมะนึกถึงคำสอนของท่านอยู่ตลอดเวลาและก็ใช้คำสอนทั้งหลายเหล่านั้นเองมาประพฤติปฏิบัติมากระทำให้เกิดเป็นผลให้เป็นคุณงามความดีได้วันนี้พวกเราทั้งหลายทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้น้อมจิตน้อมใจมาระลึกถึงคุณงามความดีต่างๆที่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวริชิตโดมหรือว่าหลวงพ่อวิริยังของพวกเรานั้นท่านได้กระทำไว้แล้วด้วยคุณงามความดีต่างๆที่ท่านได้กระทำไว้เหล่านั้นพวกเราทั้งหลายไม่สงสัยว่ากายก็ดีวาจาก็ดีใจของท่านก็ดีถึงแล้วซึ่งความบริสุทธิ์ดังที่พวกลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้เป็นพยานว่าคุณงามความดีที่ท่านได้สะสมที่ท่านได้บำเพ็ญมานั้นก็สามารถที่จะยังท่านให้ไปสู่แดนเกษมดังที่จิตใจของท่านจำนงไว้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้งหลายผู้เป็นศิษยานุศิษย์แต่พระภาษีวิสุสมณเณรเรียกว่าตั้งแต่เจ้าพระคุณสมเด็จได้มาทิ้งสรีระสังขารเสร็จสิ้นไปคือสิ้นจากพวกเราไปหนีจากพวกเราไปพวกเราทั้งหลาย
อาศัยความกตัญญูกตเวทิตาคุณนั้นได้พากันมาประพฤติปฏิบัติได้มาการกระทำเป็นต้นว่าได้มาสวดพระอภิธรรมถวายท่านทุกคืนอันนี้แล้วได้แสดงออกถึงซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณนั่นเองคุณงามความดีต่างๆที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้ประพฤติปฏิบัติได้กระทำไว้นั้นเรียกว่าเป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นคุณธรรมอันมากมายยากที่มนุษย์ทั้งหลายหรือว่าชนทั้งหลายจะพึงประพฤติปฏิบัติที่จะพึงกระทำได้เช่นองค์ท่านเช่นพระท่านได้มาสร้างพระมหาเจดีย์ใหญ่โตและได้สร้างวัดสร้างวาในสถานที่ต่างๆในส่วนนั้นท่านจะไปได้พระคุณท่านจะพระคุณสมเด็จเพราะท่านบอกว่าอันนั้นไม่สำคัญไม่อยากจะให้คนโฆษณาหรือว่ายกย่องอะไรนักหนาแต่ท่านนั้นมุ่งหมายว่าอยากให้พวกเราทั้งหลายได้พากันประพฤติปฏิบัติได้พากันกระทำตามธรรมะคำสั่งสอนที่ท่านได้แนะนำไว้แล้วสั่งสอนไว้แล้วนั่นคือการประพฤติปฏิบัติการทำสมาธิหากว่าบุคคลใดก็ตามสถานที่แห่งใดก็ตามได้พากันประพฤติปฏิบัติได้พากันจัดให้มีการสอนสมาธิภาวนาเช่นเดียวกับที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนไว้แล้วท่านจะภูมิใจท่านจะดีใจมากเพราะว่าธรรมะคำสอนต่างๆที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนไว้นั้นก็สามารถที่จะนำมาซึ่งความสุขแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้งหลายผู้เป็นศิษยานุศิษย์ได้มารวมกันณสถานที่แห่งนี้ได้ตั้งใจแล้วว่าจะพากันมาประพฤติปฏิบัติเป็นการบูชาคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จในฐานะผู้เป็นลูกศิษย์ในฐานะผู้เป็นสิทธิยานุสิทธิ์เรียกว่าสัทธิวิหาริกอันเตวสิกพระภิกษุทั้งหลายที่ได้มาบวชเรียกว่าบวชสนองคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นก็มากมายพระภิกษุสมณีที่ได้มาอาศัยองค์ท่านก็มากมายเพราะฉะนั้นให้พากันนึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จให้มากมากคำสอนอันใดคุณงามความดีอันใดจริยามารยาทอันใดที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนที่ได้ท่านกระทำไว้แล้วให้เป็นตัวอย่างของพวกเราพวกเราทั้งหลายได้พากันประพฤติปฏิบัติได้พากันกระทำตามนั้นก็จะได้ชื่อว่าพวกเราทั้งหลายนั้นได้เป็นบุคคลผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของเจ้าพระคุณสมเด็จก็จะได้ชื่อว่าพวกเราทั้งหลายนั้นได้แสดงออกและถึงซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณอันความกตัญญูนี้ก็สามารถที่จะยังประโยชน์ให้สำเร็จทั้งแต่ตัวเองและบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติได้ทรงกระทำเป็นตัวอย่างพวกเราในเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาคุณเรียกว่าหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ตรัสรู้แล้ว 7,000 ษาหรือ 7 ปีวันหนึ่งพระองค์มาหวนคำหนึ่งนึกถึงพระคุณของผู้เป็นพุทธมารดาคือแม่ของพระองค์นั่นเองได้ไปแสดงพระสัทธรรมเทศนาคืออภิธรรมปุรพพุทธมารดาเป็นเวลาถึง3เดือนหรือว่าไตรมาสหนึ่งจนพระพุทธมารดาได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้เสด็จไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์เมื่อครั้งสุดท้ายที่พระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะนั้นปริชวนหนักองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงแสดงพระสัทธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะจนได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุด
นั้นคือได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นเองอันนั้นในฐานะผู้เป็นบุตรในฐานะผู้เป็นลูกหรือในฐานะผู้เป็นพระราชโอรสแม้แต่พระองค์จะได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลหรือได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงกระทำเป็นตัวอย่างแก่ผู้ที่เป็นบุตรเป็นลูกทั้งหลายเป็นศิษย์ทั้งหลายพวกเราทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นบุตรเป็นลูกของเจ้าพระคุณสมเด็จเช่นเดียวกันเรียกว่าลูกศิษย์เมื่อได้มาอาศัยท่านฟังคำสั่งสอนของท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนของท่านแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตวิตาคุณนั่นเองเมื่อมาประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าได้กระทำเยี่ยงอย่างตามแบบตามแผนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานั้นได้ทรงกระทำไว้เป็นตัวอย่างในเรื่องความกตัญญูกตวิตาคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้งหลายผู้เป็นศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้น้อมใจน้อมจิตน้อมใจมาระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพระคุณสมเด็จที่ท่านได้มาทิ้งสรีระสังขารจากพวกเราไปแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามสังขารของท่านสรีระของท่านได้สิ้นไปแล้วจากพวกเราแต่พระคุณทั้งหลายที่ได้ท่านพร่ำสอนแนะนำกระทำเป็นตัวอย่างสามารถที่จะพวกเราทั้งหลายได้นำมาประพฤติปฏิบัติดัดจิตดัดกายของพวกเรานั้นให้ได้รับคุณงามความดีดังที่ท่านได้ตั้งปรารถความปรารถนาไว้ได้ตั้งความดีไว้ได้ความเมตตากรุณามุทิตาไว้แก่พวกเราทั้งหลายว่าพวกเราทั้งหลายนั้นมีจิตใจคือความกตัญญูกตวิตาคุณแล้วก็สามารถที่จะเป็นลูกศิษย์ที่ดีเป็นบริวารที่ดีและเกได้รับยกย่องว่าพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ทำตามธรรมะคำสอนของเจ้าพระคุณสมเด็จคือหลวงพ่อของพวกเราอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ท่านจะพึงดีใจมากภูมิใจมากว่าท่านเสียสละแรงกายแรงใจทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของลูกศิษย์ทั้งหลายลูกศิษย์ทั้งหลายเมื่อท่านจากไปแล้วพวกเราทั้งหลายนั้นได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมะตามคำสอนของท่านที่ท่านได้สอนแล้วแนะนำแล้วท่านก็จะเกิดความภูมิใจดีใจกับพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาประชุมกันณสถานที่แห่งนี้ได้จะไปพากันประกอบศาสนกิจมีการสวดมนต์เพื่อที่จะน้อมจิตน้อมใจอุทิศส่วนกุศลไปถวายแก่เจ้าพระคุณสมเด็จของพวกเราคือหลวงพ่อของพวกเราเพราะฉะนั้นการแสดงออกการกระทำทั้งหลายของพวกเราทั้งหลายในวันนี้ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้มีความกตัญญูกตวิตาคุณนั่นเองดังพุทธภาษิตที่ยกไว้นะเบื้องบนไอ้กิเคปบทนะเบื้องต้นท่านว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเครื่องหมายของคนดีคือความกตัญญูกตวิตาคุณมีพุทธภาษิตตัดตอบไว้อีกว่าหากว่าบุคคลใดเป็นผู้ไม่มีความกตัญญูกตวิตาคุณแล้วไม่สมควรที่เข้าไปนั่งใกล้บุคคลผู้เช่นนั้นไม่สมควรที่เข้าไปคบหาบุคคลผู้เช่นนั้นเพราะว่าบุคคลผู้เช่นนั้นเป็นบุคคลผู้ไม่มีกัดไม่มีคุณงามความดีอยู่ในตัวของเขาเลยดังนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านภิกษุสามเณรท่านอุบาสกบาสิกาทั้งหลายได้มาประชุมกันณสถานที่แห่งนี้ได้แสดงออกและซึ่งความรักความกตัญญูรู้คุณต่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิรดมคือหลวงพ่อวิริยังของพวกเราที่ท่านได้มาสิ้นจากพวกเราไปแล้วคุณงามความดีอันใดที่ท่านได้สอนไว้แล้ว
ที่ท่านได้แนะนำไว้แล้วพวกเราทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติทำตามนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตวิตาคุณที่สวนาวสานเอวังก็มีด้วยประกาศฉนี้